สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายเอียดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ยายเอียดจะพาทำผัดเผ็ดหน่อไม้ใส่ข้อหมูพี่น้องนะคะใส่สันคอหมูนะคะนี่นะคะนี่ก็คือสันคอหมูที่ยายหั่นไว้แล้วนะคะสันคอหมูนะคะเราจะมาผัดเผ็ดกันนะคะพี่น้องนะคะนะคะโดยใส่กะทิเนาะใส่กะทิกับพริกแกงลงไปนะคะให้เขาแตกมันนะคะพี่น้องนะคะให้เขาแตกมันเสร็จเรียบร้อยนะคะยายก็จะมาใส่หมูลงไปทำให้สุกนะคะทำหมูให้สุกนะคะแล้วก็เครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือผงปรุงรสนะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลนะคะพี่น้องนะคะยายไม่ใส่แป้งนัวนะคะนี่นะคะผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วยายก็จะมาใส่โหระพานะคะใส่มะกรูดฉีกใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะพริกนี่ละเอียดสิวาลงไปเลยนะคะห้าวบดต่ำนะคะพี่น้องละเอียดไม่หั่นหรือว่าซอยนะคะละเอียดก็จะหวานลงไปเลยนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์การทำผัดเผ็ดหน่อไม้ใส่สันคอหมูนะคะเดี๋ยวมาชมกับละเอียดค่ะมาชมกันนะคะนี่นะคะเด็กๆก็ใส่กะทิลงไปแล้วนะคะเล็กน้อยนะคะนิดนึงนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่พริกแกงนะคะพี่น้องมันจะเหมือนแกงเผ็ดนะคะแต่เราไม่ทำเป็นแกงเนาะเราจะทำเป็นผัดเผ็ดนะคะเด็กๆจะทำเป็นผัดเผ็ดนะคะแล้วก็จะให้กะทิกับพริกแกงเขาแตกมันนะคะพี่น้องให้เขาแตกมันนะคะให้เขาขึ้นหน้าเนาะให้เขาขึ้นหน้าสีสวยๆเราจะได้ผัดเผ็ดที่สีสวยนะคะก็เคี่ยวไปก่อนสักเล็กน้อยนะคะเคี่ยวไปแป๊บนึงนะคะสักเล็กน้อยนะคะให้เขาหอมนะคะให้เครื่องเขาหอมเราจะมาเอาเนื้อสันคอหมูลงไปผัดให้เขาสุกด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมอีกขั้นตอนนี้นะคะนี่นะคะละเอียดเขาคั่วไปสักพักแล้วนะคะพริกแกงนะคะคั่วไปสักพักเขาหอมแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่เนื้อสันคอหมูลงไปนะคะที่เราหั่นไว้นะคะก็จะผัดให้เข้ากับพริกแกงที่เรามีอยู่แล้วนะคะ แล้วก็จะมาใส่น้ำกะทิลงไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่อยๆเติมนะคะเพื่อให้เขามีน้ำนะพี่น้องเนาะนะคะแล้วก็จะคั่วไปให้เขาหอมให้เนื้อก็สุกนะคะให้เนื้อหมูสุกเนาะพี่น้องเนาะนะคะถ้าสุกดีแล้วเราถึงจะมาใส่หน่อไม้เนาะพี่น้องเดี๋ยวก็จะมาใส่หน่อใหม่นะคะง่ายๆนะคะง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะถ้าสุกแล้วเราจะมาดูตอนที่ยายเอียดใส่หน่อไม้นะคะพี่น้องนะคะจะคั่วไปให้เข้ากับเครื่องนะคะเครื่องที่เราผัดเนาะผัดพริกแกงที่เขาหอมแล้วนี่แหละนะคะสุกดีแล้วนะคะเอียดก็จะมาใส่หน่อไม้นะพี่น้องหน่อไม้ยายเอียดก็ทำสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะเนี่ยนะคะใส่ลงไปผัดเลยนะคะผัดให้เข้าน้ำเข้าเนื้อกับหมูแล้วก็พริกแกงนะคะพี่น้องนะคะเราต้องจะมาปรุงเนาะนะคะสวยจังเลยสีสวยแล้วนะคะเราจะเติมค่อยๆทยอยเติมน้ำกะทิใส่นะคะพี่น้องเราจะไม่ใส่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเขาเป็นผัดนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ยายปรุงนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่ปรุงเนาะต่อไปเหยียดก็จะมาปรุงนะคะพี่น้องนะคะเหยียดก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสลงไปนะคะที่เราเตรียมไปแล้วนะคะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องนะคะซีอิ๊วขาวก้อน1ช้อนโต๊ะนะคะก็จะมาผัดก่อนนะพี่น้องเนาะใส่เครื่องหน้าของเนื้อนะคะโอ้สีสวยหอมแล้วนะคะนี่ก็จะมาผสมน้ำตาลนะคะเราสามารถปรุงได้ตลอดนะคะพี่น้องนะคะถ้าเขาไม่พออันไหนนะคะเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะเพิ่มได้นะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่ใบมะกรูดนะคะฉีกเอานะคะไม่หั่นนะคะฉีกเอาค่ะนี่
คะไฟลงเล็กน้อยนะคะใส่ใบมะกรูดชีสนะคะโอ้โหอร่อยมากเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาชิมซิยายเอียมาชิมซินี่นะคะก็จะมาชิมนะคะขาดเหลืออะไรหรือเปล่านะคะขอน้ำตาลนิดนึงนะคะหน่อยนะคะแล้วก็จะขอน้ำกะทินิดนึงนะคะเพื่อจะได้มีน้ำขุกคลิกนะคะก็จะได้มีน้ำขุกคลิกเนาะนะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ใบหูละพาก็ถือว่าเสร็จนะคะมาใส่ใบหูละพาก็ถือว่าเสร็จนะคะนี่นะคะใส่พริกลงไปนะคะเราเป็นคนกินเผ็ดเนาะพี่น้องเนาะเราเป็นคนกินเผ็ดนะคะเราก็เลยใส่พริกลงไปนะคะเนี่ยโอ้หอมฉุยเลยนะคะหอมฉุยหอมตลบอบอวนเลยนะคะนี่นะคะใส่ลงไปอีกนะคะพริกก็หอมๆนะคะโอ้สีสวยแล้วนะคะพี่น้องนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ใบโหระพากินกับข้าวสวยร้อนๆตอนเช้าวันนี้นะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสีสวยมากเลยเดี๋ยวมาชิมกับยายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะผัดหน่อไม้ผัดเผ็ดหน่อไม้ใส่สันคอหมูนะพี่น้องเนาะนะคะเสร็จแล้วนะคะอร่อยหอมมากเลยตอนนี้หิวข้าวมากเลยนะคะละเอียดทำเสร็จแล้วนะคะละเอียดก็จะกินกับข้าวสวยๆข้าวสวยๆข้าวสวยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะพี่น้องนะคะตอนเช้าๆนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งแจ๊กติ๊งติ๊งเด้อพี่น้องเด้อนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูดีๆเด็ดๆกับยายต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะมาค่ะมาพี่น้องมากินกับยายละเอียดค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวสวยร้อนๆข้าวสวยร้อนๆมาค่ะมาผู้ละคำ2คำคนละคำ2คำคนละคำ2คำมาค่ะมานะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนน้องๆที่มารับชมนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วพร้อมรับประทานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ